ได้1เดือนแล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันดียังไงแล้วมีตรงไหนที่หนูไม่ค่อยแฮปปี้หรือเปล่ารู้สึกว่าแฮปปี้เพราะว่าสะดวกมากสามารถตื่นมาก็ไม่ต้องหาแว่นหรือว่าใส่คอนแทคเลนส์เลยแล้วมองได้ชัดเจนไปที่ไหนก็เห็นแบบทางอะไรอย่างนี้สบายมากแล้วก็ถ้าเกิดบางทีก็บอกว่ามีหมอนใช่เพราะว่าเป็นคนตาแห้งด้วยก็รู้สึกตาพร่าบางครั้งเวลาที่ตาแห้งอยู่ในห้องแอร์หรือว่าก็ต้องหยอดตาให้มากขึ้นรู้สึกว่าจะต้องใช่อาจจะหยอดมากกว่าใน1ชั่วโมงในตอนแรกด้วยซ้ำแล้วใช้ทั้งตัวไหนตัวที่คุณหมอแนะนำ Beauty Sloop ใช่ตัวที่หนึ่งใช่ถ้าเราตาแห้งมากเราก็ใช้ตัวที่หนึ่งแล้วการออกกำลังกายการออกกำลังกายก็เล่นแบบได้ไม่มีปัญหาเล่นแบบเห็นลูกแบบชัดไม่ต้องใส่แว่นเลยอยากแชร์มีประสบการณ์อะไรบ้างที่แต่ก่อนเนี่ยเราทำได้ไม่คล่องตัวเหมือนเก่าแล้วตอนนี้เราก็ทำได้ดีขึ้นก็เวลาอ่านอะไรนี้ก็รู้สึกแบบชัดเจนไปหมดทำเลยแล้วสองตาสองข้างไม่เท่ากันด้วยก็จะลำบากต้องซื้อถ้าใส่คอนแทคก็ต้องซื้อ2กล่องแล้วก็บางทีต้องใช้ตาข้างเดียวเคยเป็นตาขี้เกียจอะไรมีปัญหาเยอะแต่ตอนนี้คือสบายเลย